ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทางการรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า158ลูกโจมตีเข้าใส่หลายสมรภูมิการสู้รบในยูเครนส่งผลให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันประธานาธิบดีโวโลโลดิมีเซเลสกีผู้นำของยูเครนเอามาเรียกร้องนานาชาติว่าอย่านิ่งเฉยพร้อมกับการร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อปกป้องดินแดนของยูเครน ซึ่งผู้นำของยูเครนคร่ะประธานาธิบดีเซเลสกี้ได้เดินทางไปเยือนเมืองอัฟดิฟกาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนแล้วก็เป็นสถานที่ที่รัสเซียพยายามจะล้อมกรอบเพื่อโจมตีเข้าใส่กองทัพยูเครนแล้วก็เป็นหนึ่งในแนวหน้าของสมรภูมิพร้อมเปิดเผยผ่านทางเทเลกรมว่า เขาได้หาหรือเกี่ยวกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเหล่าผู้บังคับบัญชารวมถึงการเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่มีการมอบเหรียญเกียตรติยศให้กับเหล่าทหารกล้า ประธานาธิบดียูเครนค่ะยังเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียมีการใช้ขีปนาวุธิประมาณ158ลูกถล่มเข้าใส่ยูเครนในรอบ24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการนำเอาอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนและเครื่องบินที่ระเบิดอีกหลายลำเข้าร่วมการใช้งานในการโจมตีโดยโจมตีเข้าใส่หลายเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟเมืองลาวิฟดานิปโปรโอเดซาคาคิฟสปอริเซีย เคลมิเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า31คนบาดเจ็บอย่างน้อย 1, 160คนระบบสาธารณูปโภคในเมืองใหญ่ทั่วยูเครนก็ได้รับความเสียหาย โดยผู้นำยูเครนค่ะเรียกร้องนานาชาติว่าไม่ควรจะนิ่งเฉยและตอบสนองต่อการกระทำของรัสเซียขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนยังได้ร้องขออาวุธป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มจากชาติตะวันตกเพื่อปกป้องยูเครนและให้ยูเครนทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันปกป้องการลุกรานของรัสเซียเข้าสู่ยุโรป เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือ UNSC ต้องเรียบประชุมด่วนโดยผู้แทนของ UN จากสหรัฐฝรั่งเศสสหรัชอชนาจักรได้ประนามการโจมตีของรัสเซียเกิงซวงซึ่งเป็นรองผู้แทนถาวรจีนประจำ UN เไม่ประนามการโจมตีของรัสเซียแต่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหายูเครนดวยวิถีทางการเมือง ขณะที่วาซิลีเนเบนเซียผู้แทนรัเสเซียประจำยูเยืนยันว่ารัเสเซียโจมตีเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารในยูเครนและโทษระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนเองต่างหากที่ต้องรับผิดชอบกรณีการเสียชีวิตของพลเรือนในครั้งนี้ ส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศยูเครนชี้แจงว่าการโจมตีครั้งใหญ่นี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าไม่ควรมีการเจรจาหยุดยิงกับรัสเซียในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยังไม่แน่นอนพร้อมเปิดเผยด้วยนะคะว่าชาติตะวันตกนั้นควรที่จะหนุนหลังยูเครนต่อไปเพื่อปกป้องดินแดนของยูเครนรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ